คุณพระช่วยสัปดาห์นี้ช่วงอินเตอร์ละเมอไทยพบกับนักวาดการ์ตูนชาวญี่ปุ่นที่แสดงวัฒนธรรมไทยผ่านลายเส้นมังงะผมประทับใจเกี่ยวกับพญานาคตกดมรักพญานาคเรียกโอ้ยอันนี้ชัดเจนเลยอันนี้รู้เลยนะวรรณคดีไทยอันนี้เรารู้เลยม้านินมังกรสุสาครร่วมพูดคุยกับศิลปิน5คนสุดท้ายจากเวทีเพลงเอกซีซั่น3เป็นไงบรรยากาศหลังจากได้แชมป์เพลงเอกซีซั่น3ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากครับอยู่ดีๆหูมันก็ดับไปช่วงนึงครับก็คือรู้สึกผูกพันกับรายการเพลงเอกซีซั่น3พอมันจบแล้วมันรู้สึกว่าจบการศึกษาสนุกสนานฮากระจายกับฉ่อยหน้าม่านตอนณปากทองเมื่อวานนะฉันเพิ่งรู้เออผัวฉันมีชู้มันน่าเจ็บใจเรื่องฉันนี่ยิ่งกว่านั้นเมียน้อยผัวฉันเป็นผู้ชายตายแล้ววันอาทิตย์นี้ห้ามพลาดนะขอรับ